นายแสวงบุญมีเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.โพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงเงื่อนไขรายละเอียดสิ่งที่ทำได้และทำไม่ได้เกี่ยวกับการคัดเลือกวุฒิสภาหรือสว.ชุดที่13จำนวน200คนที่หลายฝ่ายยังคงมีความสงสัยอยู่ในขณะนี้โดยระบุว่าสว.รัฐธรรมนูญออกแบบไว้อย่างไรทำไมต้องแนะนำตัวห้ามหาเสียงมันต่างกันอย่างไรโทษการแนะนำตัวกับโทษทุจริตในการเลือกการให้ความรู้เชิญชวนคนสมัครทำได้ไหมทำไมกกต.ออกระเบียบแนะนำตัวแบบนี้โดยประการที่1สว.ตามรัฐธรรมนูญมีลักษณะอย่างไรข้อที่1วุฒิสภาต้องต่างจากสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภาเป็นสภาผู้ทรงคุณวุฒิแต่สภาผู้แทนราษฎรเป็นสภาของนักการเมือง 2. สมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ต้องเป็นกลางทางการเมืองตามมาตรา114ของรัฐธรรมนูญแต่สภาผู้แทนราษฎรหรือสส.เป็นสภาของนักการเมือง 3. สว.เป็นสภาผู้ทรงคุณวุฒิจากกลุ่มสาขาอาชีพต่างๆแต่สส.เป็นสภาของสมาชิกพรรคการเมือง 4. สว.มีที่มาจากการเลือกกันเองของผู้ทรงคุณวุฒิแต่สส.มาจากการเลือกตั้งของประชาชน 5. สว.ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิกล่าวคืออายุ40ปีขึ้นไปมีประสบการณ์ในสาขาอาชีพและเป็นกลางทางการเมืองซึ่งต่างจากสส.โดยสิ้นเชิงที่มีอายุ25ปีขึ้นไปไม่ต้องมีประสบการณ์ในสาขาอาชีพและเป็นนักการเมืองเต็มตัวประการที่2การแนะนำตัวและการหาเสียงด้วยเหตุข้างต้นที่รัฐธรรมนูญออกแบบให้สว.มีลักษณะดังกล่าวกฎหมายจึงกำหนดให้ผู้สมัครสว.ทำได้แค่แนะนำตัวนั้นหมายความว่าห้ามหาเสียงโดยปริยายเพราะเชื่อว่าผู้ทรงคุณวุฒิด้วยกันเองที่สมัครทุกคนมีความดีเด่นดังในสาขาอาชีพของตัวเองเป็นที่ประจักษ์และทราบกันดีในวงการนั้นอยู่แล้วและด้วยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจะมีวิจารณญาณในการเลือกที่ถูกต้องได้เป็นอย่างดีโดยไม่มีการจัดตั้งหรือหัวกันในการเลือก 1. การแนะนำตัวคือการบอกว่าตัวเองเป็นใครมีประสบการณ์ในกลุ่มสาขาอาชีพนั้นอย่างไรแค่นี้ก็เพียงพอที่จะทำให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้วยกันเองมีข้อมูลในการเลือกในการเลือกกันเองอยู่แล้วไม่ว่าจะเลือกในกลุ่มหรือเลือกไข้ก็ตาม 2. การหาเสียงคือการหาหรือขอคะแนนนิยมโดยการโฆษณาการเสนอนโยบายหรือการแสดงวิสัยทัศน์ของพรรคการเมืองและผู้สมัครดังนั้นเมื่อพูดถึงที่มาของสว.ต้องรู้ให้จริงว่ามาจากการเลือกการแนะนำตัวอย่าไปสับสนกับที่มาของสส.ที่มาจากการเลือกตั้งหรือการหาเสียงนั้นแสดงว่ารู้ไม่จริงหรือแกล้งไม่รู้ให้ประชาชนสับสนประการที่3โทษการแนะนำตัวและโทษการทุจริตในการเลือก 1. โทษของการแนะนำตัวเช่นการขอคะแนนกันการแลกคะแนนกันตั้งแต่1คนขึ้นไปศาลฎีกาได้วินิจฉัยไว้แล้วว่าเป็นการแนะนำตัวไม่ถูกต้องตามกฎหมายตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่5606/2562และที่5217/2562พิพากษาให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือการโดนใบดำตลอดชีวิตนั่นหมายความว่าการจัดตั้งการหัวก็อยู่ในลักษณะความผิดนี้ด้วย 2. โทษของการทุจริตในการเลือกเช่นการซื้อเสียงรวมทั้งโทษอื่นเช่นจ้างให้คนลงสมัครรับจ้างสมัครสมัครโดยเอกสารเท็จรับรองการสมัครกลุ่มความผิดนี้มีทั้งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือใบแดงการจำคุกและเสียเงินค่าปรับด้วยดังนั้นให้พึงระวังให้ดีแม้ไม่ได้กระทำผิดตามข้อ 2. เรื่องการทุจริตในการเลือกแต่แนะนำตัวไม่ถูกต้องตามกฎหมายมีความผิดโดนใบดำได้ประการที่4การให้ความรู้การเชิญชวนลงสมัครทำได้หรือไม่การให้ความรู้การเชิญชวนลงสมัครโดยทั่วไปแล้วหยุดแค่ให้ความรู้หรือเชิญชวนลักษณะนี้โดยตัวมันเองทำได้อยู่แล้วแต่อาจเป็นเหตุให้เป็นความผิดอื่นได้เมื่อได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจากการให้ความรู้หรือเชิญชวนอาทิ 1. การตั้งกลุ่มเพื่อติดต่อกันไม่ว่าในช่องทางใดๆเช่นการตั้งกลุ่มไลน์และมีการแลกคะแนนกันขอคะแนนกันการหัวกันเป็นต้น 2. การสร้างกลุ่มแต่มีการแนะนำตัวไม่เป็นไปตามวิธีแนะนำตัวตามระเบียบกำหนดเช่นการเสนอนโยบายเป็นต้นทั้งนี้ขึ้นกับข้อเท็จจริงเป็นกรณีไปประการที่ 5. ทำไมคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ออกระเบียบแบบนี้โดยกกต.ออกระเบียบว่าด้วยการแนะนำตัวบนหลักการ3ประการได้แก่ 1. เพื่อให้ได้สมาชิกวุฒิสภาตามที่รัฐธรรมนูญออกแบบไว้ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 2. เพื่อการแข่งขันที่เป็นธรรมผู้ทรงคุณวุฒิเดินมาสมัครด้วยตัวเองหากมีการจัดตั้งการบริหารจัดการอยู่เบื้องหลังการจัดตั้งกลุ่มทำให้ได้สว.ไม่เป็นอิสระไม่เป็นกลาง
และเอาเปรียบคนตั้งใจดี 3. หวังดีคุ้มครองผู้สมัครส่วนคนที่คิดจะไปเข้ากลุ่มจะได้คิดว่ากลุ่มนั้นจะทำผิดวิธีแนะนำตัวหรือไม่อยากเป็นสว.ต้องแนะนำตัวให้ถูกไม่ยากเลยและเป็นธรรมกับทุกคนอย่าคิดเอาเปรียบคนอื่นทุกความเห็นเรารับฟังมาตลอดไม่ว่าความเห็นนั้นจะไม่อยู่บนหลักกฎหมายหรือมีแรงจูงใจทางการเมืองหรือไม่แต่สุดท้ายเราก็ต้องทำตามกฎหมายไม่อาจทำตามความต้องการของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ